อือหืออันนี้มันคือเครื่องกรองน้ำนะเดี๋ยวพี่กลับห้องมาครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่าน Fun Today by KTAM Special นะครับมัน Special แบบปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าติดปัญหาเทคนิคนิดหนึ่งสักขออภัยทางท่านที่ชมทาง KTAM Smart TradeFacebook แล้วก็ KTAM TV ออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ท่านเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะขออภัยทางกับเขาด้วยรอนานละนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าคุณเป้สะดวกก็ประกาศได้ไหมไม่ถึงมันทำอะไรไม่ได้เลยคงทำอะไรไม่ได้นะก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวผมจะเรคคอร์ดครั้งนี้ให้ด้วยเหมือนทุกครั้งอ่ะนะก็จะเรคคอร์ดไว้ในให้คุณเป้ตกลงประกาศอะไรทางKTAM Smart Trade ได้ไหมเดี๋ยวผมกดแชร์จากทางเพจโอเคได้งั้นพี่ก็เปิดเสียงทั้งลืมไปละเปิดเสียงทั้งไลฟ์ใน Facebook แล้วก็เปิดเสียงขับเขาไว้เนาะได้ครับพี่นักข่าวส่วนใน Facebook มันไม่มีเสียงอะไรแลบออกมาอยู่แล้วเนาะพี่ก็ปิดเสียงไว้โอเคตั้งสติหน่อยครับขอบคุณครับให้คุณเป้ขอบคุณมากได้ค่อยๆแก้หน่อยเนาะนะครับก็วันนี้ Fun Today Special นะครับตลาดตราสารหนี้โลกสุดหนักท่านคงได้เห็นตัวของ KTAM Focus ไปละKTAM Focus ก็คือบอนพังนับถอยหลังเฟดก็คือเราชี้ว่าไอ้ตลาดเนี่ยมันใกล้จะพังแล้วนะแล้วก็ถ้าตลาดพังอย่างนี้มันไม่ฟังก์ชันมันมี implication ที่เราเคยเห็นนะไอ้การตีความแล้วก็การดำเนินกลยุทธรวมถึงการตัดสินใจในช่วงเวลาเนี้ยนะค่อยๆฟังไปนะครับนะถ้าเคยผ่านมาหลายรอบแล้วจะพอรู้โปรซีเจอร์มันคล้ายๆกับเวลาไฟไหม้อ่ะนะคุณก็ต้องรู้ว่าทางหนีบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะเดินไปยังไงให้หมอกต่ำนะมีควันคุณจะหลบควันยังไงมันมีวิธีการน่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่านวิกฤตหรือว่าลุกลี้ลุกลนออกไปนะมันจะสร้างความเสียหายได้นะครับมันมีหลักการบางอย่างอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวอยู่ตอนท้ายนะเดี๋ยวเราไล่เรียงไปก่อนถ้าใครที่อ่าน KTAM Focus ไปแล้วเนี่ยก็มารีแคปกันสักนิดนึงผมจะชี้ประเด็นให้แล้วก็เปิดคำถามไว้ได้เลยนะระหว่างนี้ผมจะเปิดไปที่Facebook ไปด้วยนะเดี๋ยวเผื่อมีคำถามเข้ามานะครับเผื่อมีคำถามเข้ามาเนาะโอเคก็มาวันนี้ก็สดๆกันไปเลยนะครับมาเนื้อหาของเรานะก็คงจะเห็นแล้วว่าตลาดตราสารหนี้โลกมันสุดหนักด้วยตาเร่งตั้งแต่สหรัฐเผย CPI สูงกว่าคาด2สัปดาห์ก่อนเรามาจุดนี้ได้อย่างไรย้อนกลับไปประมาณ2สัปดาห์นะก็ CPI อันนั้นนั่นแหละมันเปลี่ยนภาพเปลี่ยนชีวิตเลยตามด้วยพุธที่แล้วเฟดกระชากดอทพอตขึ้นพร้อมขู่ไม่ลดดอกเบี้ยปีหน้าเอาสั้นๆนะก็เป็นอย่างนี้ 4.6 ตัวเลขอะไรคงรู้กันอยู่ละดอลลาร์แข็งค่าไม่หยุดญี่ปุ่นทนไม่ไหวเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนครั้งแรกตั้งแต่ปี1998แถมมีปัจจัยซ้ำเติมโดยรัฐบาลอังกฤษเผยแผนลดภาษีก่อความวิตกเกี่ยวกับปริมาณตราสารหนี้ซึ่งอาจทะลักเข้าสู่ตลาดในอนาคตขณะเงินเฟ้อสูงลิ่วกระตุ้นยิวพันธบัตร UK พุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งสวนทางค่าเงินปอนด์ที่อ่อนยวบยุบเหมือนโดนทุบด้วยค้อนปอนด์ยิ่งหนุนดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์อินเด็กซ์เดินหน้าทำนิวไฮขึ้นทะลุ114มันมีย่อลงมาหน่อยนะไอ้ย่อหน้าเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยรู้ไหมว่าผมอัปเดตไปประมาณ4รอบเป็นอย่างน้อยตอนแรกบอกว่าเงินปอนหลุด109ที่อยู่ใน KTAM Focus ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องแก้ตัวเลขเอ้ย 1.09 เสร็จก็ต้องแก้ตัวเลขเป็น 1.08 แล้วก็ 1.07 แล้วอยู่ดีๆมันก็ flash crash ลงไป 1.03 กว่าไม่รู้จะเขียนยังไงละไม่ต้องไปเขียนมาละไอ้ตัวเลขเงินปอนเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกนาทีเนาะก็อ่อนยุบยุบเหมือนโดนทุบด้วยค้อนปอนดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ตอนแรกดูอยู่ปลายสัปดาห์113ปิ่มๆแล้วทะลุ114ตอนนี้ย่อมาใหม่นะครับดอลลาร์แข็งเร็วขนาดนี้มันเป็นสกุลหลักของโลกที่เป็นซอร์สออฟฟันน่ะนะมันแข็งขนาดนี้มันเหมือนเป็นตัวหารของสินทรัพย์ทุกอย่างเลยมันก็ไม่มีสินทรัพย์ใดต้านทานได้ก็ลงกันหมดแรงเทขายกระจายตัวทั่วกระดานกระหน่ำราคาสารพัดแอสเซทคลาสทิ้งดิ่งตลาดไหนพังก็ไม่วิกฤตเท่าบอนพังพันธบัตรสหรัฐเสาหลักการเงินโลกซึ่งมีสภาพคล่องสูงสุดกำลังเผชิญสภาวะซัพพลายทะลักเกินดีมานด์จนเสียสมดุล
จากความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยหนุนยิวพุ่งต่อเนื่องราคาบอนด์ปรับตัวลงไม่หยุดนักลงทุนจึงไม่กล้าเข้าซื้อบอกว่ายิวสูงแล้วทำไมไม่ซื้อไอ้ยิวสูงแล้วคิดว่ายิวมันจะสูงขึ้นก็แปลว่าราคามันยังลงอยู่คนก็ยังไม่กล้าซื้อนะหรือยิวสูงขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจในค่าเงินก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าถ้าเกิดยิวสูงเนี่ยแล้วเข้าไปซื้อบอนด์แล้วต้องทำเฮดจิ้งมันต้องเสียค่าต้นทุนเฮดจ์มันแพงถูกไหมครับเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้ออเมริกาเราต้องเสียต้นทุนเฮดจิ้งสูงๆนะอาจจะเหลือกินสเปรดได้บ้างไม่มากนะครับคนก็จะดูว่าเอ๊ะมันคุ้มกันหรือเปล่ากินสเปรดไม่มากแล้วก็ถ้าเกิดยิวมันขึ้นต่อเนี่ยมันก็โดนมาร์กทูมาร์เก็ตลอสนะครับแต่ถ้าเอาแบบเปื่อยๆไม่เฮดเอากินแสงส่วนต่างดอกเบี้ยทำแกรี่เทรดต้องไปพวงเรื่องของค่าเงินนะตรงนี้เนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะยังแข็งต่อไปเรื่อยๆนะครับมันมีขาไปก็มีขากลับเนาะแล้วไปไกลแค่ไหนกลับก็รุนแรงนะครับก็นักลงทุนก็เลยยังไม่กล้าเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐแบงก์ชาตินานาประเทศเทขายพันธบัตรสหรัฐจัดทุนสำรองเพื่อพยุงค่าเงินของตนขณะเฟดกำลังลดขนาดงบดุล QT เต็มสปีด 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือนคือเฟดจากที่เดิมที่เคยซื้อไอ้ QE เนี่ยซื้อพันธบัตรQT มันขายพันธบัตรขายด้วยการปล่อยให้มันครบอายุไม่รีอินเวสต์ถูกไหมครับนะก็คือโรออฟนะก็หาคนซื้อยากอ่ะหาคนซื้อยากเท่าที่นึกดูนะคนซื้อแบบเชิงโครงสร้างเลยไม่เป็นพวกบริษัทประกันเพนชั่นฟันซึ่งก็เขาคงซื้อเรื่อยๆเนาะแต่ว่าจะทุ่มเทเลยเปล่าเนี่ยมันก็ต้องคิดเหมือนอย่างที่ว่าหลักคิดมาสักครู่นี้ยิวมันสุดยังหรือว่าจะรอสักหน่อยนะแล้วก็เรื่องของต่างชาติที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยต้องดูต้นทุนเฮดจิ้งนะครับแต่ว่าไอ้วงจรที่เรียกว่าวงจรอุบาทเนี่ยสำหรับแบงก์ชาติต่างประเทศที่ก็มีคนเขียนชาร์ตมาให้นะผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกก็มาเขียนให้ดูง่ายๆที่อยู่ใน KTM Focus อ่ะมันจะมี3วงจรมีอยู่3ส่วนใช่มั้ยส่วนแรกคือดอลลาร์แข็งค่านะดอลลาร์แข็งค่ารุนแรงสกุลอื่นมันก็อ่อนค่าพอสกุลอื่นมันอ่อนค่าเนี่ยมันเลยทำให้แบงก์ชาติต่างๆก็ต้องดีเฟนต์ต้องพยุงค่าเงินของตัวเองด้วยการทำอะไรนะการพยุงค่าเงินก็ต้องไปซื้อเงินของตัวเองในตลาดให้มันซัพพลายมันน้อยลงซื้อเงินของตัวเองก็ต้องขายดอลลาร์ออกมาใช่ไหมขายดอลลาร์ออกมาดอลลาร์มันเก็บไว้ในรูปอะไรนะก็จะมีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะแล้วก็อาจจะมีเครื่องมืออื่นมีรีโปอย่างเนี้ยมีคนที่เขียนข้อมูลออกมาบอกพยายามบอกว่าแบงก์ชาติต่างๆคงไม่จำเป็นที่จะต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาเยอะๆในตอนแรกหรอกนะเพราะมันมีการเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในรูปของรีโปก็ทำได้แต่อย่างญี่ปุ่นมีอยู่แสนกว่าล้านนะการแทรกแซงเมื่อประมาณเท่าไหร่20กว่าปีก่อนใช้เงินไป 40,000 กว่าล้านตอนนี้มีรีโปอยู่แสนกว่าแค่แป๊บเดียวผมว่าก็หมดแล้วนะถึงเวลาก็คงจะต้องขายพันธบัตรออกมาประเทศอื่นๆเก็บไว้ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอยู่ในตลาดแล้วคนก็เลยไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวโดนขายสวนถูกมั้ยครับพอรัฐบาลไอ้แบงก์ชาติต่างๆขายพันธบัตรสหรัฐออกมาแรงขายมันก็ทำให้ยิวมันขึ้นยิวพันธบัตรสหรัฐพุ่งทำให้ดอลลาร์มันแข็งดอลลาร์แข็งเงินสกุลอื่นอ่อนเงินอ่อนก็ต้องพยุงค่าเงินก็ขาย US Treasury ยิวก็พุ่งดอลลาร์ก็แข็งเงินสกุลอื่นก็อ่อนแบงก์ชาติต่างๆขาย US Treasury มันเป็นวงจรอุบาทนะก็เลยเห็นว่าเช้านี้ยิวมันก็ยังพุ่งอยู่เลยแล้วยิวพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เงินบางสกุลที่มันเป็นจุดอ่อนเป็น Weakest Link โดนเป้าเป็นเป้าโจมตีเลยตัวของอังกฤษเองเพิ่งมีนายกใหม่เพิ่งมีรัฐมนตรีคลังใหม่แล้วออกนโยบายอย่างนี้ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงอังกฤษนี่ก็เงินเฟ้อสูงโดดเด่นเงินเฟ้อสูงเนี่ยโดดเด่นกว่าปรับเพื่อนเลยนะหลายๆประเทศหลักๆเลยแล้วยังใช้จ่ายกันอย่างนี้นะออกมาตรการมาอุดหนุนพลังงานทั้งภาคครัวเรือนออกมาตรการอุดหนุนภาคธุรกิจแล้วทำ tax cut ด้วยเอาเข้าไปนะทำ tax cut ทำนโยบายการคลังผ่อนคลายขาดดุลมากขึ้นใช้จ่ายยิ่งขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อสูง2หลักนะครับนักลงทุนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้คุณจะต้องใช้จ่ายแล้วมันแบบอันฟันด้วยนะคือมีแผนใช้จ่ายโดยที่กู้เพิ่มอ่ะกู้เพิ่มต้องออกบอนด์เพิ่มซัพพลายบอนด์จะเข้าตลาดนักลงทุนก็แบบเซโนบอกไม่ให้กู้ก็ด้วยการดันยิวสูงพุ่งทะลุไปเลยแล้วก็กดเงินปอนด์ให้มันอ่อนค่าบอกตลาดเซโนเลยนะตลาดไม่ให้ผ่านให้ไฟแดงเลยก็คือบอก UK นโยบายคุณเป็นอย่างนี้ผมไม่กล้าให้คุณกู้อย่างเงี้ยนะตัดทางทั้งค่าเงินก็อ่อนทั้งไอ้พันธบัตรก็ราคาร่วงยิวพุ่งขนาดเนี้ยมันจะไปกู้ยังไงนะกู้แล้วกู้ไปแล้วคนจะกล้าซื้อไหมเขาจะมีปัญญาที่จะมาชำระหนี้ไหมก็แน่นอนมันเป็นเมเจอร์เคอร์เรนซีมันก็ยังพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เงินเข้าไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเกมเป็นแบบนี้ภาพเป็นแบบนี้นะมีแต่จะใช้จ่ายแล้วก็มันมากกว่าที่หาได้เยอะๆเงินเฟ้อมันก็พุ่งค่าเงินคุณก็ไหลรั่วอย่างเนี้ยแล้ววันนี้แฟลชแคชไอ้เมเจอร์เคอร์เรนซีที่ลงไประดับแบบโอ้โหไม่รู้ว่า3เกิน 3% อย่างเงี้ยมัน
ม่ใช่เรื่องปกติเลยนะในประเทศในสกุลเงินของหลักของโลกเงินปอนด์แล้วตลาดลอนดอนนี่เป็นศูนย์กลางการเงินอันดับ2ของโลกอย่างเนี้ยมันสุดยอดเลยเพราะนี่คือเป็นสภาพที่บอกได้ว่าพังไหมเงินปอนด์เนี่ยแล้วก็ตกเป็นเป้าแล้วพอปอนพังอะไรจะพังตอนนี้มันเข้าไปที่ไหนเข้าไปในดอลลาร์แล้ววงจรอุบาทมันก็วนเร็วขึ้นแรงขึ้นนะมันหยุดไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีอะไรบางอย่างไปหยุดมันหยุดเองของไม่ได้เป็นวงจรอุบาทแล้วนะครับแล้วตลาดการเงินโลกเนี่ยกำลังจะเดินต่อไม่ไหวนะไมเคิลฮาร์ทเน็ตนักกลยุทธ์ระดับแถวหน้าจากค่าย Bank of America เนี่ยหลายคนก็ติดตามเขานะหลายคนติดตามเขาก็ดูพวกอินดิเคเตอร์เขาก็มีคนดูเยอะนะครับระบุในรายงานฉบับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเซนติเมนต์หรืออารมณ์นักลงทุนแย่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี2008อันนี้ชัดเจนเซนติเมนต์แย่มากดำดิ่งเลยโดยฮาร์ทเน็ตมองแคชเงินสดนี่เข้าใจง่ายแคชนี่น่าจะ cash is king ใช่ไหมคอมมอนิตี้สเขาบอกคอมมอนิตี้สน่าจะดีนะพวกกระพันโวลาทิลิตี้ความผันผวนความผันผวนนี่ถ้าไปหันไปดู VIX Index นี่ขึ้นมาไม่รู้ทะลุ30ยังนะตอนก่อนเข้ารายการนี่เห็นว่าเทียบ30อยู่นะcash commodity volatility นะครับน่าจะยังคง outperform เหนือกว่าบอนด์กับสต็อกเหนือกว่าตราสารหนี้กับหุ้นนะหุ้นกับตราสารหนี้คงแย่แต่ว่าเงินสดโภคภัณฑ์ความผันผวนนะน่าจะยังคงพุ่งขึ้นอยู่นะหรือว่าเป็นที่ต้องการนอกจากนี้ Hardnet กล่าวอีกว่าตลาดบอนด์พังจะนำไปสู่เครดิตอีเวนต์กระตุ้นให้นักลงทุนแห่ปิดสถานะที่ซื้อหนาแน่นนะตลาดไอ้เครดิตอีเวนต์เขาบอกว่าเป็นคำสุภาพของคำว่าแครชนะแครชเครดิตอีเวนต์ก็คือมันตลาดมันเหมือนมันปิดอะตลาดพังก็คือคุณจะระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้คุณก็ระดมไม่ได้นะสเปรดยิวอะไรพุ่งกระฉูดเลยคุณจะระดมอะไรเขาก็ระงับไว้ถูกไหมหรือว่าหุ้นอย่างเงี้ยตลาดเป็นอย่างนี้จะออกหุ้นเพิ่มทุน IPO นะหรือว่าจะซื้อขายกันอย่างเงี้ยมันก็หวยลำบากเพราะมันไม่มีบิดที่มันสมเหตุสมผลนะตลาดมันแครชอะเขาเรียกเครดิตอีเวนต์กระตุ้นให้แห่ปิดโพซิชันอะไรบ้างโพซิชันที่ฮาร์ทเน็ตบอกว่าน่าจะโดนปิดน่าจะโดนรีเวิร์สนะเคยซื้อมาก่อนเคยซื้อสะสมมาหลายปีแต่จะโดนรีเวิร์สสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนรีเวิร์สถ้ามีแครชที่มันหนักกว่านี้คงอีกไม่นานแล้วแหละประกอบด้วยอะไรที่จะโดนขายนะรีเวิร์สคือการเทขายถูกไหมการเทขายดอลลาร์นี่มันจะโดนเทขายนะเวลาที่มันแครชจริงๆอะเวลาที่มันแครชจริงๆดอลลาร์โดนเทขายเพราะมันไม่สามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆนะยิวสเปรดยิวมันสูงขึ้นดอลลาร์มันแข็งค่าแล้วก็ไอ้พวกแบงก์ชาติต่างๆก็เทขายไอ้พันธบัตรสหรัฐในทุนสำรองไปอย่างเงี้ยเฟดก็ไม่ซื้อเฟดก็ทำ QT แล้วมันจะสภาพนี้มันจะทำให้ดอลลาร์มันไปต่อได้ยังไงดอลลาร์ไปต่อเพราะว่าเงินสกุลอื่นมันอ่อนค่าแต่ว่าไดนามิกของสินทรัพย์สกุลดอลลาร์เนี่ยมันถ้ามันหมดแรงเมื่อไหร่นะไอ้ดอลลาร์ถ้ามันหมดแรงเมื่อไหร่มันคอลแลปส์เลยนะดอลลาร์มันอ่อนค่าแล้วไอ้ยิวเนี่ยมันไม่รู้มันจะลงมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีใครซื้อมันจะเป็นท่าประหลาดอย่างตอนเนี้ยบอกว่าเงินเฟ้อมันเริ่มลงเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจมันมีแนวโน้มที่จะชะลอลงมีโอกาสถดถอยมากขึ้นแต่ไม่ยิวมันขึ้นเนี่ยยิวมันขึ้นไม่ได้แค่หัวเคิร์ฟนะยิวมันขึ้นแบบยิวตัวยาวก็ขึ้นด้วยมันมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนี่คือตลาดไม่ฟังก์ชันยิวขึ้นทั้งที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจเป็นทางขาลงเงินเฟ้อเริ่มชะลอความเสี่ยงเศรษฐกิจเป็นขาลงแต่ว่ายิวมันขึ้นยิวตัวยาวขึ้นด้วยเพราะเรียวยิวมันขึ้นนะตรงนี้ตลาดมันไม่ฟังก์ชันนะตลาดไม่ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นฮาร์ทเน็ตบอกว่าจะมีการขายดอลลาร์สหรัฐหุ้นเทคสหรัฐก็เป็นอะไรที่สะสมมาเป็น10ปีอ่ะนะจะมีการเทขายแบบจริงจังเลยนะที่ผ่านมามันเป็นแค่ revaluation แต่ว่าการเทขายแบบ liquidate แบบจริงจังมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ฮาร์ทเน็ตบอกว่ามีความเสี่ยงว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดจะโดนเทขายนะถ้าเกิดมี credit event หุ้นนอกตลาด private equity อันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่มันสภาพคล่องน้อย private equity เป็นที่ต้องการของสถาบันขนาดใหญ่จำนวนมากก็เขาก็ซื้อเพราะว่าเวลาก่อนพอถึงช่วงที่ตลาดมันเริ่มไม่ดีปี2ปีเนี่ยเขาก็แห่กันไปซื้อ private equityเพราะว่าการ mark to market อะไรมันอาจจะไม่ได้แบบผันผวนอะไรมากเท่ากับไอ้ตัว marketable security ถูกไหมก็เป็นที่นิยมแล้วก็เงินใหญ่ๆเข้าไปซื้อด้วยแต่ถ้าเกิดมันมี credit event คือการขาดสภาพคล่องรุนแรงเนี่ยเวลาที่พวกนี้โดนขายเนี่ยมันจะยับเยินยิ่งกว่า marketable นะเพราะว่าสภาพคล่องมันไม่ค่อยมีถูกไหมฮะเขาชี้3อย่างนะจำได้นะจะโดน reverse อาจจะโดนขายเงินดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นเทคสหรัฐหุ้นนอกตลาดหรือ private equity ฮันเนตบอกว่า true capitulation นะการยอมจำนนแบบยอมคุกเข่าจำนนยอมแพ้จริงโยนผ้าเนี่ย is when investors sell เมื่อนักลงทุนบรรดานักลงทุนเนี่ยเทขายอะไร what they love and own นะก็คือเนี่ยการยอมโยนผ้ายอมจำนนจริงๆอ่ะ capitulation ซึ่งมันจะชี้ถึงจุดต่ำสุดของตลาดเนี่ยมันจะเกิดเมื่อนักลงทุนเทขายอะไรที่เขารักและเขามีเจ้าของเป็นเจ้าของอยู่อะไรที่ถือมานานชอบมากเป็นเจ้าของแล้วก็รักมากแล้วยอมเทขายเนี่ยนะในราคาต่ำๆเนี่ยนะยอมเทขายคือแบบโยนผ้าไม่เอาอะไรแล้วอ่ะนั่นน่ะ true capitulation ในความเห็นของ Hartnett นะก็คือดอลลาร์หุ้นเทคสหรัฐแล้วก็ private equityนะครับดอกเบี้ยเฟดยิวพันธบัตรอัตราว่างงานของสหรัฐล้วนมุ่งสู่ 4-5% ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะดอกเบี้ยเฟดก็จะไปที่ประมาณ4ปลายๆ5ถูกไหมครับถ้ามีปัญญานะยิวพันธบัตรก็ขึ้นมา4หลายตัวละ2ปี5ปี 4% กว่านะครับ10ปีก็นะขึ้นไป 3.7 จะ 3.8 อย่างเงี้ยนะขึ้นไป 4-5% เขาบอกงั้นยิวพันธบัตรเนาะแล้วก็อัตราว่างงานแต่ว่างานก็3กว่าอะไรเงี้ยจะขึ้นไป 4-5% ก็น่าจะเป็นจุดที่เฟดค่อนข้างจะพอใจสะใจอย่างอ่ะคนตกงานใช่ไหมแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อมันลงได้ 4-5% ในอีก 4-5 เดือนหรือ 4-5 ไตรมาสก็บอกงี้นะโอ้โหเรียกว่าเวลานี่มันมีเรนจ์เหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่นักลงทุนในตลาดน่าจะยังคงเทขายจนกว่าจะเห็นความร่วมมือของบรรดารัฐบาลและธนาคารกลางเขาเรียกว่า coordinate action ไงวิกฤตแทบทุกครั้งผมจำไม่ได้ว่าวิกฤตไม่มีครั้งไหนที่มันไม่จบด้วยอย่างนี้ coordinate actions นะการจับมือการทำมาตรการนะของบรรดาธนาคารกลางและรัฐบาลทั้งธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกนะหรือว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ย G7 G20 อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะจับมือกันอย่างไรก็ตามนะครับ Hartnett ชี้จุดซื้อหุ้นสหรัฐ3ระดับดัชนี S&P 500ดังนี้เขาบอกว่ามันมีจุดซื้ออยู่นะจุดซื้อ3ระดับนะฟังดูนะครับเขาบอกว่า S&P 500นะแถวๆ 3,600 ควรเล็ม 3,600 นี่ควรเล็มๆเข้านะครับถ้าลงมา 3,300 ก็งับไบต์นะลงมา 3,300 ก็ให้ซื้อหนักขึ้นก็คืองับแต่ถ้าถึง 3,000 โอ้โหให้มา3เลเวลนะถ้าลงมาถึง 3,000 ซึ่งเป็นระดับที่ไซจิ๊ดหลายๆเฮ้าใหญ่ก็ดูกันนะบางคนให้ 2,900 บางคนให้ 3,000 ส่วนใหญ่ 3,000 ถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้สวาปามเข้าไปเลยก็คือให้เทหมดกระเป๋าตรง 3,000 นะครับ 3,300 ให้งับไบต์นะแล้วก็ 3,600 ก็คือแถวๆประมาณเนี้ยคืนนี้น่าจะถึงอ่ะนะก็คือให้เล็มนะครับก็น่าจะใกล้ถึงจุดซื้อคือตัวเขาเองถ้าบอกว่าแนวทางแก้ปัญหาคืออย่างนี้นะสภาพตลาดปัจจุบันเนี่ยมันกระตุ้นให้มันใกล้จะเกิดแล้วแหละไอ้ coordinate actions นะเพราะมันเหมือนไปต่อไม่ได้เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยหรือลดงบดุลเบากว่าที่ตลาดคาดในปัจจุบันดอกเบี้ยหลังจากผ่านมันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ 3-3.25% นะส่วนของ QT เนี่ยอาจจะมีเป้ากันไว้ในใจสัก2ล้านกว่ามั้งนะฮะแต่เราเชื่อว่าอาจจะไม่ถึงนะดอกเบี้ยอาจจะขึ้นไม่ถึง 4.5%ส่วน QT ก็อาจจะต้องเลิกเร็วกว่าก่อนกำหนดเรายึดสมมติฐานเดิมจาก KTM Weekly Strategy ฉบับที่แล้วนะครับ19กันยาเฟดตัดสินใจบนข้อมูลหรือ Data Dependent หากบรรดา CEO คาดการถูกต้องเช่นเคย CEO บอกว่า CEO หลายบริษัทบอกว่าเศรษฐกิจกำลังจะถดถอยเงินกำลังจะฝืดใช่ไหมถ้าถูกต้องเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ลงคงก่อแรงเสียดทานมหาศาลบนเส้นทางขึ้นดอกเบี้ยทำให้การไปถึง 4.5% ไม่ง่ายขณะสภาพคล่องในตลาดอาจเหือดหายหลังเฟดเริ่มลดขนาดงบดุลเต็มสูบตอนที่เขียนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขียนอย่างนี้ปรากฏว่ามันก็เกิดแล้วสภาพคล่องเหือดหายแล้วนะถ้าถึงจุดที่ตลาดพันธบัตรไม่ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเรียกว่าฟังก์ชันไหมมันหน้าสิวหน้าขวาแล้วเหมือนจะไม่ฟังก์ชัน QT ก็คงต้องยุติก่อนกำหนดนะมันไปต่อไม่ได้อะไรก็มันก็ไม่เวิร์กอ่ะคุณก็ต้องหยุดนะครับอันนี้คือแอสซัมชันผมนะ4.5% ไม่ถึงสำหรับดอกเบี้ยนโยบาย QT ต้องลดต้องเลิกก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าตลาดไม่ฟังก์ชันเขาอาจจะทนเศรษฐกิจได้เศรษฐกิจจะแย่ลงเขาใหญ่แย่ลงอยู่แล้วตอนเศรษฐกิจมันที่ปัญหาตอนนี้คือเศรษฐกิจมันแย่ลงช้าเศรษฐกิจมันแย่ลงช้ามันยังแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การทด
การทรมานตลาดเนี่ยมันยังดำเนินต่อไปนะแต่ว่าไอ้ตลาดเนี่ยมันพังไปหลายอย่างแล้วนะนะมันพังไปหลายอย่างไม่ต้องนับรวมถึงไอ้พวกฝั่ง equity นะสแปกสเปิร์กอะไรแบบNFT อะไรมันพังไปตั้งนานแล้วแล้วก็ทยอยพังมาแล้วสุดท้ายของตลาดหุ้นถ้าจะพังก็คือ Big Tech หรือ Big Tech มันจะลากตลาดลงมาหมดนั่นแหละที่มันจะพังแล้วก็คงจะไม่ไหวอ่ะนะแต่ไอ้ส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยมันยังประมาณนึงนะมันยังไม่ซีเรียสเท่ากับตลาดบอลโดยเฉพาะพันธบัตรสหรัฐพังเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคุณจะไปต่อยังไงคุณจะขึ้นดอกเบี้ยให้อะไรคุณจะขึ้นดอกเบี้ยให้ใครกู้อ่ะคุณจะทำยังไงมันไปต่อไม่ได้แล้วตลาดพันธบัตรแล้วตอนนี้มันกำลังพังนะเพราะว่ายิวมันขึ้นสวนทางกับไอ้มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างนี้ตลาดการเงินโลกดูเหมือนเดินต่อไม่ไหวอันนี้เขียนเพิ่มเติมจากเคทามโฟกัสนะอันนี้ไม่มีในเคทามโฟกัสนะเอาฟันทูเดย์ตรงนี้เลยตลาดการเงินโลกดูเหมือนเดินต่อไม่ไหวสภาพคล่องแย่ขนาดนี้คงทำหน้าที่ระดมทุนไม่ได้Financial assets ไม่ฟังก์ชันแล้วนะตอนนี้คุณอยากออกหุ้นคุณจะเลื่อนไหมผมว่าเลื่อนอยากออกหุ้นกู้คุณเลื่อนไหมผมว่าเลื่อนไม่ฟังก์ชันแล้วนะมันทำหน้าที่ไม่ได้แล้วไม่สะท้อนมูลค่าแท้จริงด้วยณจุดนี้ถ้าจะหนีออกจากวงจรอุบาทสำหรับคิดเผื่อ policy maker พวกรัฐบาลแบงก์ชาติถ้าจะหนีออกจากวงจรอุบาทอันนี้ก็คือดอลลาร์แข็งค่าเงินสกุลอื่นอ่อนค่าแบงก์ชาติต่างๆนานาชาติต้องขายดอลลาร์ขายพันธบัตรสหรัฐออกมาเพื่อพยุงค่าเงินของตัวเองพันธบัตรสหรัฐโดนขายยิวพุ่งนะยิวพุ่งขึ้นทำให้ดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็วนเป็นวงจรอุบาทเนี่ยถ้าจะเบรกวงจรอันนี้ซึ่งมันต้องเบรกแล้วนะครับต้องใช้ coordinate actions จากธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการร่วมกันเพื่อหยุดการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของยิวพันธบัตรหยุดสองอย่างนี้นะหยุดสองอย่างนี้ให้ได้เพราะไม่งั้นวงจรอุบาทมันจะหมุนต่อไปแล้วนอกจากเงินปอนด์ที่มันล่มสลายไปแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นอีกแล้วก็ล้มเป็นโดมิโนเลยนะฮะแต่ว่าคุณอย่าโพซิชันไปด้วยเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้มันมีทางแก้เหตุการณ์อะไรวิกฤตที่มันเกิดแล้วแย่มากๆนะมันแย่เละเทะอย่างเนี้ยนะถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างเงินปอนด์แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคนสามารถหลีกเลี่ยงได้คนจะหลีกเลี่ยงทำไมจะไม่หลีกเลี่ยงล่ะครับไม่งั้นตายหมู่นะนะเพราะฉะนั้นคนจะหลีกเลี่ยงนักลงทุนไปดีถึงชีวิตของเราแล้วนักลงทุนเผชิญดาวไซริสจากสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่แก้มันก็ดาวไซริสมันก็จะลงไปเรื่อยๆและอัพไซริสคือมีความเสี่ยงขาขึ้นด้วยนะครับจากมาตรการร่วมซึ่งต้องมาแน่ในไม่ช้าแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะจำได้ไหมว่าอย่างตอน2020อ่ะเราชี้เลยบอกว่าถ้ามีการซื้อเฟดเข้าซื้อคอร์ปอเรทบอนด์นั่นคือจบตรงที่เฟดประกาศซื้อคอร์ปอเรทบอนด์จบเลยแล้วตลาดกลับเป็นขาขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาแต่ละครั้งนี่มันแตกต่างกันอย่างตอนนี้คุณจะไว้หวังให้เฟดจะมาเข้าซื้ออะไรช่วยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ท่านั้นตอนนี้มันยังมีเรื่องของเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อบอกตรงนะเงินเฟ้อตอนนี้ไดนามิกของมันก็เริ่มที่จะลงมาค่อนข้างเยอะละมันอาจจะทำให้เริ่มคิดถึงการแก้ปัญหาตลาดไม่ฟังก์ชันได้แล้วนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ยิวพุ่งใช่ไหมปัญหามันอยู่ที่ดอลลาร์แข็งใช่ไหมมันจะมีการพูดถึงแต่ก่อนไอ้อาพาซ่าแอคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเคยมีการที่แบบมาตกลงกันมีการเทขายเงินสกุลที่มันแข็งค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำได้นะแล้วมันจับมือกันอย่างเงี้ยมันเคยมีมาแล้วแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่ดอลลาร์ใช่ไหมนะก็ต้องแก้ตรงดอลลาร์นะแล้วก็ยืมพันธบัตรตามมานะครับนะมันก็เป็นอัพไซริสนะต้องมาแน่ต้องมีมาตรการอย่างนี้แน่ๆนะไม่มีไม่ได้มันเดินไม่ได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าวันไหนไงไม่ทำไมบีบคอผมมาถามผมก็บอกไม่ได้วันจะวันไหนแต่ผมว่าตลาดมันเดินต่อไม่ได้แล้วแล้วคุณต้องแก้ก็บอกว่าไฟไหม้มันจะดับเมื่อไหร่ผมบอกว่าเดี๋ยวรถดับเพลิงมันต้องมาถูกไหมก็ต้องไปถามรถดับเพลิงอ่ะแต่ผมไม่ใช่รถดับเพลิงไงแต่ว่ามันจะปล่อยให้มันไหม้อย่างนี้เหรอทั้งที่คุณมีรถดับเพลิงใช่ไหมผมคิดได้เท่านี้นะก็คือรถดับเพลิงเนี่ยมันก็มานะครับจึงพอเจออัพไซด์จะดาวไซด์ริสจากเหตุการณ์ปัจจุบันเจออัพไซด์ริสจากมาตรการซึ่งต้องมาแน่แต่ไม่รู้วันไหนจึงไม่ควรตัดสินใจขายล้างพอร์ตหรือผีผามเข้าไปถัวไม่ควรทำทั้งสองอย่างนะการขายล้างพอร์ตไม่ควรทำเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วแล้วก็เรารู้แนวทางแก้ปัญหาเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาถูกไหมครับแล้วมันจะเป็นอัพไซริสนะแต่ว่าการเข้าไปถัวมันอันตรายตรงที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมเคสอย่างนี้สมมติว่าคุณมีการลงทุนที่ซื้อมา101ต้นทุนคุณแต่เดิมเนี่ย101ใช่ไหมลงไป 90% อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะลงไป 90% เอาตัวเลขให้มันเอ็กซ์ตรีมมันจะได้เห็นชัดลงไป 90% คุณเหลือการลงทุนคุณเนี่ย101คุณเหลือเท่าไหร่10บาทถูกไหม10บาทเนี่ยไอ้10บาทเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงต่อไปอีก5บาท
มันเหลือ5บาทถูกป่ะแต่ต้นทุนคุณเนี่ยคือ100ฐานคิดของคุณน่ะคือ100จาก10บาทลงมาเหลือ5บาทเนี่ยคุณขาดทุนเพิ่มไปเท่าไหร่ 5% อันนี้เอาให้เอ็กซ์ตรีมนะคุณจะได้เห็นภาพคณิตศาสตร์นะที่ต้องคำนวณทำไมถึงไม่ควรถัวนะคือ10บาทเหลือ5บาทเนี่ยต้นทุนเดิมถ้าคุณอยู่เฉยๆนะไม่คุณไม่เข้าไปถัวนะไม่เข้าไปถัวนะต้นทุนคุณ100คุณขาดทุนเพิ่มไป 5% ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปถัวตรง10บาทต้นทุนคือคุณ10บาทลง5บาทเหมือนกันเนี่ยคุณไม่ได้ขาดทุน 5% นะคุณขาดทุน 50%เพราะฉะนั้นการถัวแบบผีผาลเนี่ยนะจุดที่ก้นบึ้งเนี่ยนะมันอันตรายมากนะครับเพราะมันผันผวนรุนแรงมาก5บาทจาก10เนี่ยลงมาจาก10มันคือลง 50% เนี่ย5บาทจาก100ต้นทุนเดิมของแบบคนที่อยู่เฉยๆเนี่ยแล้วไม่ได้ถัวอะไรเนี่ยนะมันคือขาดทุนเพิ่มอีกแค่ 5% 5% กับ 50% นะครับเพราะฉะนั้นการถัวให้ระวังนะครับอย่าเพิ่งไปผีผาลถัวนะเพราะว่าเหตุการณ์จะจบได้มันต้องมี coordinate action ในระดับนี้นะมันต้องมี coordinate action ถ้ายังไม่มีแบบจริงๆเนี่ยแค่ BOJ ทำคนเดียวอย่างเนี้ยมันยังไม่จบนะมันต้องแบบทำพร้อมๆกันร่วมมืออเมริกาด้วยแล้วทำพร้อมๆกันนะครับณนะจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดจบเพราะตอนนี้วิกฤตมันอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนแล้วไปถึง major currency เพราะฉะนั้นมันถูกปล่อยให้ปะอย่างนี้ไม่ได้แต่วันไหนไม่รู้อย่าผีผามนะครับอย่าผีผามและไม่ควรขายล้างพอร์ตด้วยนะชัดเจนนะไม่ควรขายล้างพอร์ตตรงนี้เพราะว่าอะไรตอนนี้คงสถานะลงทุนเพราะเสมือนตลาดปิดมันแทบไม่มีบิตไพรซ์ที่สมเหตุสมผลคุณจะขายทำไมสมมติคุณมีนาฬิกาอยู่แล้วคุณยังหาคนซื้อที่เป็นราคาไม่ได้คุณซื้อมาแสนหนึ่งนะแล้วเกิดโพสต์ไปแล้วคนมาซื้อขอซื้อแค่ 50,000 เงี้ยมันยังไม่มีบิตที่อยากได้อ่ะคุณจะขายเหรอนะแต่ละนาฬิกาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาร์กตูมาร์เก็ตทุกวันไงแต่กองทุนมาร์กตูมาร์เก็ตทุกวันแล้วคุณดูมันทำให้ตีกราฟได้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจะขายจะหนีจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเคสมันเหมือนกันเลยนะถ้ามันยังไม่มีผู้ซื้อที่สมเหตุสมผลแล้วคุณจะขายทำไมนะคุณต้องรู้จักสิ่งที่คุณถืออยู่นะสิ่งที่คุณถืออยู่เนี่ยราคาตรงนี้เป็นเท่าไหร่มันควรเป็นอย่างนี้ไหมนะอย่าไปสนใจราคาตรงนี้มากเพราะว่ามันคล้ายๆกับตลาดปิดตลาดพังแปลว่าตลาดไม่มีนะตลาดพังแปลว่าตลาดไม่มีมันพอมีบิตพอมีอะไรให้บ้างเผื่ออะไรใครที่จำเป็นจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จำเป็นจริงๆค่าเวลาการลงทุน5ปีถูกไหมนะก็ถือไว้ต่อได้เพราะว่าไม่คนซื้อที่มาสมเหตุผลไม่มาคุณจะขายทำไมนะคุณจะขายให้พวกอีแรงทำไมเราเชื่อมั่นในกองทุนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งกลุ่มโภคภัณฑ์และเวียดนามซึ่งสำคัญต่อการแก้ปัญหาโครงสร้างฝั่งซัพพลายด้วยดีนะทั้งโภคภัณฑ์ทั้งเวียดนามเป็นซัพพลายทั้งคู่ Energy เป็นซัพพลายคืออะไรพลังงานไมนิ่งเป็นซัพพลายคืออะไรโลหะเวียดนามเป็นซัพพลายคืออะไรแรงงานถูกไหมนี่ผมเน้นทำไมเน้นเวียดนามไอคอมมูนิตี้เข้าใจง่ายๆว่าซัพพลายคุณต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะไปข้างหน้าตอนนี้ปัญหาซัพพลายยังไม่จบนะทำไมเงินเฟ้อมันหนึบแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมีช่วงนึงอ่ะจำได้ไหมมีช่วงนึงที่มีคนบอกว่าคนกลับมาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นเองเงินเฟ้อในฝั่งของเซอร์วิสเนี่ยมันขึ้นแต่เงินเฟ้อในฝั่งของโปรดักต์มันลงได้ไม่กี่เดือนนะไอ้เงินเฟ้อที่คนตกใจกันมากเนี่ยของเดือนสิงหาคมอ่ะไอ้ตัวที่มันหนึบเนี่ยมันเป็นฝั่งของโปรดักต์นะครับมันเป็นฝั่งของกู๊ดส์นะเป็นฝั่งของสินค้านะเพราะว่าไอ้ปัญหาซัพพลายมันยังไม่แก้ไงนะคนกลับไปใช้ชีวิตข้างนอกคนเวิร์กฟอร์มโฮมอีกตั้งมากเท่าไหร่ในโลกนี้ไปดูข้อมูลได้เลยนะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาซื้อเปลี่ยนไปนะแล้วไอ้ซัพพลายเชนตรงนี้มันยังไม่ได้รับการปฏิรูปไม่ได้รับการแบบลงทุนเพิ่มอย่างจริงจังรีชอร์ลิงออนชอร์ลิงเฟนชอร์ลิงอะไรอ่ะเป็นพูดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าทำไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเวลาคุณเห็นคุณคนทำไหมเวลาเขาทำเขาไปไหนเขาตั้งโรงงานเวียดนามเขาไม่ตั้งโรงงานเวียดนามนะหรือว่าอาจจะไปแบบใกล้ๆอเมริกาก็จากเวียดนามที่เป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาคนจักสำคัญในการแก้ปัญหาซัพพลายเชนนะซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยถ้าจะลดเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยคุณต้องมาลงทุนเวียดนามมากขึ้นคุณต้องมาลงทุนคอมมอนิตี้มากขึ้นคุณต้องสะสมสต็อกโภคภัณฑ์ไว้กับตัวอะไรแบบนี้นะซึ่งเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราดูภาพที่มันใหญ่มากนะทั้ง KD Energy KD Mining KD เวียดนามมันไม่ใช่อะไรที่ฉาบฉวยเลยนะมันเป็นการแก้ปัญหาซัพพลายคุณต้องลงทุนในสิ่งเหล่านี้นะครับนะนอกจากนี้เรื่องของเสถียรภาพตอนนี้เสถียรภาพเป็นอะไรที่หายากมากตอนนี้คนอย่าเพิ่งหาการเติบโตนะคุณหาเสถียรภาพก่อนสินทรัพย์จีนน่าจะมีเสถียรภาพดีกว่าหลายตลาดในโลกตะวันตกมันโชว์มาแล้วว่าการแก้ปัญหาแบบฉับฉวยแบบโลกตะวันตกเนี่ยปั๊มดีมานด์เข้าไปทำนโยบายแบบ MMT มัน Modern Monetary Theory ถูกไหมมันแจกเงินโปรยเงินไปเลยแล้วคุณใช้ไปยึดเหนี่ยวกับไอ้สภาพของทศวรรษที่ผ่านมาว่าเงินเฟ้อยังไงก็ไม่ขึ้นเงินเฟ้อยังไงก็ไม่ขึ้นน่ะแล้วคุณก็ไปเอาหลังพิงกับตรงนั้นไว้แล้วคุณก็ทำเฮลิคอปเตอร์มันนี่ทั่วหมดเลยอเมริกายุโรปเป็นไงเงินเฟ้อแล้วมันหนึบด้วยนะแล้วมันก็ลามไปถึงไหนละแต่ในขณะที่ฝั่งของตะวันออกตอนนี้ดูดีกว่านะแล้วจีนเนี่ยคือมันแย่มานานปีที่แล้ว
มันทำการควบคุมนโยบายควบคุมเยอะมากแล้วตอนนี้กำลังจะผ่อนคลายข่าวลือช่วงสุดสัปดาห์เป็นไงครับข่าวลือช่วงสุดสัปดาห์เป็นไงครับถามมาได้นะแต่ผมไม่รู้มากกว่าท่านหรอกท่านไหนรู้ว่าผมแทบไม่ดูเลยเพราะผมก็ดูไอ้ทวีตอะไรหลักๆที่ผมดูอยู่มันไม่มีอ่ะนะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นะถูกไหมเสถียรภาพคุยได้จากจีนจีนมีเสถียรภาพที่ดีกว่าโลกตะวันตกอเมริกายุโรปแล้วการเติบโตเนี่ยที่มันแย่มาก่อนเนี่ยมันกำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่อเมริกายุโรปอยู่ในทิศทางขาลงนะครับเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องถือไว้เลยนะแล้วก็การที่จะเติมเข้ามาเนี่ยต้องเติมอะไรก็ตามที่อยู่บนเส้นทางเป็นกลจักรสำคัญในการแก้ปัญหาซัพพลายคือโภคภัณฑ์ Energy Mining แล้วก็เวียดนามนะครับมาวันนี้ก็อยู่นิ่งๆนะแต่ว่าผมอธิบายให้ว่าโพซิชั่นของเราเนี่ยวางไว้ในภาพที่มันใหญ่มากนะครับตลาดตอนนี้มันเหมือนกับไม่มีตลาดมันพังเพราะฉะนั้นอย่าขายล้างพอร์ตเด็ดขาดนะและก็อย่าถีบผามถัวเพราะคณิตศาสตร์ของการถัวไปย้อนฟังได้นะครับลง5บาทคือลบ 5% สำหรับคนทุน100แต่มันคือลบ 50% สำหรับคนที่ถัวไปที่10บาทนะครับลง5บาทเท่ากันนะมาไม่เครียดเหมือนเดิมนะครับเราไม่เคยเครียดอยู่แล้วนะแต่ว่าใต้โต๊ะนี่เรียกว่าโอ้โหเท้าถูกันนะนะถึงช่วง Q&A ครับวันนี้ขออภัยด้วยมีชั่วคราวนะก็มาอยู่ที่ฟันโกราแล้วก็ทางคลับเฮ้าส์เช่นเคยนะครับสวัสดีครับมาที่คลับเฮ้าส์นะคุณประวิตรนะรู้จักไทจิอีคอนไหมคนถือกองตราสารหนี้ไทยแล้วทำไมเมื่อกี้มันแวบไม่มีอะไรเนาะหรือคนขายที่ไปก่อนตราสารหนี้ไทยระยะกลางปานกลางระยะปานกลางที่ถือครอง6เดือนนะตอนนี้เหรอสินทรัพย์ในประเทศได้เปรียบนะเพราะว่าความวุ่นวายมันอยู่ในตลาดตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยู่กับสินทรัพย์ในไทยทั้งหุ้นไทยทั้งตราสารหนี้ไทยนี่เรียกว่าเสถียรภาพหาได้ง่ายๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงจีนใช่ไหมลืมไทยนี่เสียภาพหาได้ง่ายๆเพราะคุณไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับตาแลกเปลี่ยนนะถือต่อได้ครับระยะเวลา6เดือนนะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพราะอะไรดูเรชั่นของตราสารหนี้ไทยไม่ได้หวือหวามากอยู่แล้วค่อนข้างจะสั้นนะส่วนเรื่องของเครดิตเรตติ้งอะไรก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะตลาดตราสารหนี้ไทยไม่ไอ้กองทุนตราสารหนี้ไทยของเรานะตัว T+2 อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าไม่ได้หวือหวามากอยู่แล้วนะครับถือนะครับค่าเวลา6เดือนก็พอนะครับพี่ที่ติมนครับ KT Oil KT Energy ตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงนี่คือ Real Asset Financial Asset มีปัญหานี่คือ Real Asset นะมองผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปนะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องตุนโภคภัณฑ์คุณจะมาทิ้งโภคภัณฑ์ได้ยังไงคุณต้องตุนโภคภัณฑ์นะคุณอยากแก้ปัญหาซัพพลายคุณต้องตุนโภคภัณฑ์แล้วคุณต้องไปตั้งโรงงานเวียดนามอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดไม่ดีตลาดแย่ราคาแย่ไม่ขายนะครับคุณชมจันทร์ตอนนี้จะออมไปที่ไหนถึงจะดีปลอดภัยระยะยาวเราพูดถึงการลงทุนแต่ถ้าการออมก็ฝากธนาคารนะครับนะแต่เราเป็นนักลงทุนนะน้องลงทุนเพราะฉะนั้นเงินออมก็มีไว้ส่วนหนึ่งนะเพื่อจะมีสภาพคล่องไว้ใช้ยามฉุกเฉินถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกินจากนั้นมันมี excess saving ถูกไหม excess saving ก็คือมาลงทุนนะครับคุณที่ติมอนพี่ติมอนครับเคที่ไชน่าขาดทุนแล้ว 45% ไม่ขายไม่ถัวการถัวตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายนะสำหรับหลายๆอย่างแต่ว่าจีนเนี่ยให้เสถียรภาพนะจีนให้เสียภาพแล้วการเติบโตก็เป็นขาขึ้นไม่ใช่ขาลงนะครับคุณ JMITH กอง GC Income ทำไมต่อนี่เป็นตราสารหนี้ที่เน้นยุโรปอเมริกายุโรปนะ duration ก็ไม่ถึงกระยาวมาก yield ตอนนี้ดีมากแต่ว่า direction เนี่ย direction มันถึงช่วงหัวเรียวหัวต่อแล้วตอนนี้อาจจะมี mark to market loss แต่ผมบอกไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันตลาดบอนด์มันพังแล้วมันต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเหมือนคล้ายๆกับคนกระดูกหักอยู่นิ่งครับนะตอนนี้ไม่ควรทิ้งเพราะว่าราคามันแย่แต่ว่ายังสำหรับบอลเนี่ยถ้าจะถัวหรอดาวไซด์มันอาจจะไม่มากถ้าคุณอยากจะถัวกับกองนี้เงินมีค่าคุณอาจจะไปซื้อหุ้นซื้ออะไรในเวลาที่มันใช่แล้วก็อาจจะได้อัพไซด์ที่มันเยอะถือไว้ก่อนนะราคาแย่แต่ว่ามาตรการแก้ปัญหาผมเชื่อว่าใกล้มาคือมันไปต่อยนี้ไม่ได้มันต้องมีโคออร์ดิเนตแอคชั่นนะเวลามีโคออร์ดิเนตแอคชั่นหลายอย่างมันจะขึ้นไปแบบหูดับตับไหม้เลยนะก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรถือไว้นะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรยิวคือยิวมันสูงอ่ะอย่างนึงที่คุณได้ถึงคุณจะมาทุกวันเก็ตลอสยังไงแต่ตอนนี้ยิวมันสูงนะเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจไว้ได้หนึ่งด้านนะครับคุณเจมส์ไอทีเอสแนวโน้ม KT อินเดียเป็นอนาคตเหมือนกันนะอินเดียเป็นอนาคตคู่กับเวียดนามไงแรงสัดยาวนะแต่ว่าผมชอบเวียดนามเพราะว่ามันถูกกว่านะแต่อินเดียก็เป็นอนาคตเนาะฝรั่งออกไปก็ต้องเข้ามาคนอินเดียเองอยู่ในเฟสที่เรียกว่าสะสมหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากระดับที่น้อยมากสัดส่วนที่น้อยมากนะเพราะฉะนั้นมันมีความแข็งช่วงสไลด์ที่ผ่านมานี่ถือว่าโดนหนักนะเพราะว่าตลาดมันไม่ฟังก์ชันทั่วโลกเนี่ยอินเดียเลยยุบไป
นะแต่ความจริงเป็นตลาดที่ถ้าใครคิดว่าตลาดมันจะกลับมาประเด็นที่แรกๆที่คนจะเข้าไปอยู่แล้วออกไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมานะอินเดียนี่ก็ถือก่อนแล้วกันนะวันนี้แทบจะเรียกว่าถือทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาเช็คแล้วกันนะว่าเราจะเก็บอะไรไว้แต่ถ้าถึงตัวไหนที่จะทิ้งเนี่ยแต่วันตัวไหนเนี่ยที่จะทิ้งเนี่ยแต่วันนี้ถ้าตลาดมันแย่มากเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ให้ขายวันนี้หรอกนะเพราะตลาดมันเราจะออกตามเหตุผลแต่วันนี้ราคาไม่มีเหตุผลมันก็ยังไม่เปิดช่องให้เราออกวันนี้ประตูแทบจะปิดนะครับประตูแทบจะปิดอ่ะถ้าใครไม่ได้ใช้เงินจริงนะไอ้วันอย่างเงี้ยอย่าไปขายเลยนะเที่ยงหุ่นครับมึนมากช่วงนี้เห็นดาวหยิบเลยวงกองจีนจังจีนนี่เป็นความหวังนะผมบอกให้เลยจีนเป็นความหวังเพราะว่าตลาดตะวันตกอเมริกายุโรปมันออกอาการหนักมากแล้วเพราะว่าเสียภาพมันแย่มากนะวิธีการแก้ปัญหามันต่างกันตรงไหนวิธีการบริหารจัดการวิธีการแก้ปัญหาแบบฉับฉวยกับแบบที่ยอมทนก่อนนะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะมันไม่ได้ดีไปหมดนะมันมีข้อเสียเหมือนกันในจีนเนี่ยนะแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเอาฉวยฉับฉวยเอาแบบเร็วๆกับแบบที่แบบทนหน่อยนะตอนนี้มันเริ่มที่จะส่งผลแตกต่างกันแล้วนะเอาง่ายๆก็ได้จีนมันแย่มาก่อนอเมริกามันดีมาก่อนถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันสวนทางกันนะอเมริกาต้องทุบเศรษฐกิจลงจีนกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อจีน 2.5 นะโอเคเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยดีกว่านะตอนนี้ให้ลงทุนที่ไหนจีนมันดีกว่านะครับมาดูทาง Facebook เอฟผมต้องไถอะไรผมมีเห็นทางคุณจุฑารัตน์นะถ้าเกิดว่าตกหล่นไหนเดี๋ยวคุณเป้ช่วยหน่อยนะครับคุณจุฑารัตน์ GCN Cam IGF จะถือต่อได้ไหมชนะบอลด้วยไอ้ที่ว่านะครับGCN Cam IGF เราไม่ได้ถือกระชอบมากแต่ว่ายิวมันสูงแล้วนะยิวมันสูงแล้วตอนนี้ตลาดมันก็ไม่ค่อยเปิดช่องไม่ค่อยมีบิดที่ดีด้วยก็ถือไว้ได้นะครับส่วนไชน่าบอนเนี่ยถ้าเติมไชน่าบอนถ้าเติมไชน่าบอนนะเพราะว่าผมเชื่อเรื่องเสถียรภาพของจีนผมเชื่อเรื่อง PBOC ว่ายังไงก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยผมเชื่อในเครดิตสเปรดของจีนซึ่งมันจะบีบแคบลงมีแนวโน้มบีบแคบลงไม่ได้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงเศรษฐกิจของจีนก็ต้องดีขึ้นนะเพราะมาจุดที่แย่มากแล้วมันก็เป็นเฟสในการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าต่างกันไงการตัดสินใจก็เลยต้องไชน่าบอนถ้าอยากจะถัวไชน่าบอนตัวเดียวนะครับนอกนั้นถือไว้นะคุณวินนี่ BS Pool IMF ปีนี้คนซื้อไหมเก็บเงินสดไว้ยอมจ่ายภาษีเพิ่มดีหรือซื้อเต็มสิทธิ์เหมือนเดิมมีตัวไหนแนะนำไหมโอ้อย่างน้อยนะอย่างน้อยคุณวินนี่ทราบไหมครับว่าเรามี IMF 4ไงถ้าเกิดไม่เอาอะไรเลยนะยังแบบเอาเป็นแบบตราสารหนี้ระยะสั้นแบบกึ่งๆมันที่มาร์เก็ตใช่ไหม IMF 4นะครับถ้าเกิดว่าเอารักษาสิทธิ์ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวระหว่างทางอ่ะคุณก็เหมือนถึงจังหวะดีๆถ้าเกิดว่ามั่นใจจริงก็ไปสับออกมาไปสับไปใน IMF ด้วยกันนะของ KTM นะแล้วก็ไปไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มนะก็คือไปที่กองทุนอื่นได้ของ IMF ด้วยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลามีเวลาต้องเป็นเดือนๆเนาะผมเชื่อว่า coordinate action จะมานะแล้วก่อนที่จะมาเนี่ยหรือว่าจังหวะที่มันมาเราก็จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงก็ได้แต่อันนี้ IMF RMF 4นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสี่ยงนะครับแต่ต้องการสิทธิภาษีนะครับนะควรทําใช้สิทธินะอย่าปล่อยสิทธิ์ไปนะครับเทเลกราม Smart Trade Admin กดแชร์ไปที่แฟนเพจให้แล้วนะครับวันนี้สวัสดีวันนี้มีเคทามเหรอครับมีสวัสดีวันพายุตลาดมีนะครับให้เดาแล้วเป็นคุณอะไรนะคุณชวลิตป่ะนะคุณซีซี่จากค่าเงินยูโรที่ต่ำกว่าดอลลาร์ประเทศที่ใช้ยูโรมีปัญหาไหมหรือจะมีการแยกตัวไม่ใช้เงินยูโรจะปัญหาความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเช่นอิตาลีสเปนกรีซโปรตุเกสนึกก่อนเดี๋ยววันนี้เพิ่งได้ไอ้นายกจะกำลังจะได้นายกใหม่เป็นสุภาพสตรีจากทางฝ่ายขวานะก็อย่างตามที่คาดไว้จะแยกเหรอตอนนี้ยังไม่ได้ยินอะไรแบบนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ยินอะไรแบบนั้นเนาะเนี่ยเพราะว่านโยบายเนี่ยนโยบายของ ECB เนี่ยเขาดักไว้ไงคือนโยบาย ECB ก็คืออะไรไอ้พันธบัตรของเยอรมันของฝรั่งเศสที่ครบอายุเนี่ยเอาเงินตรงนั้นมาช่วยซื้อพันธบัตรอิตาลีมันจะแยกไปทำไมมันแยกไปก็ไม่มีใครช่วยซื้อสิถูกไหมตอนนี้ก็เหมือนกับแบบคล้ายๆกึ่งๆนะแชร์ความเสี่ยงกันอยู่แชร์เครดิตกันอยู่อ่ะในทางปฏิบัติเหมือนกับแชร์เครดิตกันอยู่คงทำแบบนี้ไงคงไม่แยกมั้งนะตอนนี้คือเห็นแล้วว่าแยกไปอังกฤษนี่แยกไปยูเคแยกตัวจาก EU เป็นไงตอนนี้เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะแยกเนื้อไปทำอย่างอื่นมากกว่านะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่านโยบายเขาเป็นยังไงเดี๋ยวคิดว่าไม่แยกเนาะมีผลต่อกองทุนที่ลงทุนยุโรปไหมKT Energy ไปคิดว่าเป็นยุโรปเลยนะมันก็เป็นแค่ชื่อแต่ว่ามันเป็นคอมมอดิตี้มันเป็นโกลบอลนะเราดูไอ้บริษัทที่มันอยู่ในประเทศนั้นดูเงื่อนไขทางกฎหมายหรือว่าทรัพย์สินมีการดูแลหรือเปล่าอะไรเท่านี้เองนะก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องนี้KT Energy แต่แค่ยูโรเนี่ย
มันได้รับความจริงได้รับประโยชน์จากนโยบายแบบเนี้ยของยุโรปก็คือรัฐบาลรับความเสี่ยงไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาความเสี่ยงหรือว่าความแย่อะไรเนี่ยคนจะไปช็อตค่าเงินยูโรคนช็อตค่าเงินยูโรเนี่ยทำให้บริษัทที่มันมีรายได้จากนอกที่ไม่ใช่สกุลยูโรเนี่ยมันได้กำไรได้รายได้ที่มันดีขึ้นเพราะว่าคอนเวิร์ตเป็นเงินยูโรแล้วมันได้มากขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยโดนดาวเกรดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียภาพมันกระทบมากๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอะไรต่อมันอาจจะมีเริ่มที่จะมี spill over effect เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องอันนี้เราก็จะต้องไปสอบถามฟันเมเจอร์มาแต่ว่าตัว KT ยูโรเนี่ยถ้าด้วยนโยบายแบบนี้นะคือเศรษฐกิจไม่ชัตดาวน์นะมีพลังงานพอใช้จ่ายเท่าไหร่เท่ากันไปหาซื้อกาตาร์ไปหาซื้อ UAE อะไรเงี้ยแก๊สพวกนี้นะก็เหมือนกับไปซิเคียวมาได้แต่ว่าจะซื้อของแพงมหาศาลเลยก็ยูโรปอนอะไรก็จะรับเละไปแบบเนี้ยแต่ว่าตัวหุ้นเองเนี่ยถ้าไม่ถึงกับเสถียรภาพแบบประมาณเสถียรภาพแบบแย่ๆประมาณนี้นะหุ้นมันตัว earning ตัวกำไรของหุ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเสถียรภาพนี่มันอาจจะไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะถ้าให้เลือกระหว่าง2อันนี้ผมก็เลือก energy นะผมเลือก energy เป็น global play เป็น commodity play ไปนะก็ยังกลางๆนะสำหรับยูโรอ่ะความจริงแล้วปัจจัยเหมือนดีแต่ว่าถ้าเสถียรภาพมันแกว่งมากมันก็อาจจะไปไม่ไหวนะครับคุณชวลิตครับตอนนี้มีสาเหตุอะไรที่ทำให้ตลาดดิ่งลงพร้อมทองและทองแดงทั้งที่เงินเฟ้อยังไม่ค่อยลงนะครับดอลลาร์เท่านั้นดอลลาร์และยูพันธบัตรที่มันขึ้นไม่หยุดมันเริ่มไม่ฟังก์ชันดอลลาร์มันขึ้นไม่หยุดเป็นเพราะว่ามีสกุลเงินที่แบบเงินปอนด์เดี๋ยวจะมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะคอลแลปส์ลงไปอ่ะแล้วพอคอลแลปส์แล้วก็โดนขายอะเกนอะไรขายเงินสกุลนึงเขาก็ไปซื้อดอลลาร์ขายปอนด์เขาก็ไปซื้อดอลลาร์ดอลลาร์มันเริ่มแข็งค่าแต่แข็งค่าแบบนี้เป็นแข็งค่าแบบอันตรายเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็โดนเฟดเนี่ยตื้อๆทุกวันนะมันไปด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยแต่ว่าส่วนต่างดอกเบี้ยมาจากอะไรมาจากเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆที่เทขายพันธบัตรสหรัฐออกมาความต้องการสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์ความจริงแล้วมันไม่ได้มีมากขึ้นนะครับในภาวะแบบนี้แม้ดอลลาร์เองมันอาจจะเป็นอัลติเมทมันเป็นแค่ตัวหารเท่านั้นเองอะว่าขายอย่างอื่นแล้วไปซื้อดอลลาร์แต่ความจริงคนอยากถือจริงๆไหมดอลลาร์เนี่ยผมว่าความอยากถือมันก็น้อยลงนะความอยากถือมันก็น้อยลงแล้วใครไปถืออะไรถ้าไปถือ real assetก็ไปถือ real asset เพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่ที่ real asset คุณต้องใช้เหล็กคุณใช้ทองแดงคุณใช้น้ำมันนะหรือว่าในโลกของ central bank เขาว่า central bank ก็สะสมทองกันอยู่เนาะสังเกตไหม central bank ธนาคารกลางต่างสะสมทองกันอยู่นะเขาจะเหมือนกับว่าเตรียมการที่จะ reset กันใหม่เพราะฉะนั้นทองก็เป็น real asset อย่างหนึ่ง commodity ทองเป็น real asset นะก็เพราะฉะนั้นก็ภาพที่มันใหญ่จริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะโอเควันนี้ก็มีคำถามประมาณนี้นะครับขออภัยด้วยเรื่องของคำขัดข้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงคุณเป้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะขอบพระคุณทุกท่านแล้วเดี๋ยวคุณเป้เราก็จะทำคลิปสั้นใน TikTok แล้วก็Instagram กันนะครับวันนี้3-4ปอนพังตลาดตราสารหนี้โลกสุดหนักด้วยตาเร่งตั้งแต่สหรัฐเผย CPI สูงกว่าคาด2สัปดาห์ก่อนตามด้วยพุธที่แล้วเฟดกระชากดอทขึ้นพร้อมขู่ไม่ลดดอกเบี้ยปีหน้าดอลลาร์แข็งค่าไม่หยุดญี่ปุ่นทนไม่ไหวเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมีรัฐบาลอังกฤษเผยแผนลดภาษีก่อความวิตกเกี่ยวกับปริมาณตราสารหนี้ซึ่งอาจทะลักเข้าตลาดในอนาคตเงินเฟ้อสูงริ้วกระตุ้นยิวพันธบัตร UK พุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งสวนทางค่าเงินปอนด์ที่อ่อนยวบยุบเหมือนโดนทุบด้วยค้อนปอนด์ยิ่งหนุนดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์อินเด็กซ์เดินหน้าทำนิวไฮขึ้นทดสอบ114ดอลลาร์แข็งเร็วขนาดนี้ไม่มีสินทรัพย์ใดต้านทานได้แรงเทขายกระจายตัวทั่วกระดานกระหน่ำราคาสารพัดแอสเซทคลาสทิ้งดิ่งตลาดไหนพังก็ไม่วิกฤตเท่าบอนด์พังพันธบัตรสหรัฐเสาหลักการเงินโลกซึ่งมีสภาพคล่องสูงสุดกำลังเผชิญภาวะซัพพลายทะลักเกินดีมานด์จนเสียสมดุลจากความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยหนุนยิวพุ่งต่อเนื่องราคาบอนด์ปรับตัวลงไม่หยุดนักลงทุนจึงไม่กล้าเข้าซื้อแบงก์ชาตินานาประเทศเทขายพันธบัตรสหรัฐจากทุนสำรองเพื่อพยุงค่าเงินของตนขณะเฟดกำลังลดขนาดงบดุล QT เต็มสปีด 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนี่คือวงจรอุบาทดอลลาร์แข็งค่ากดสกุลเงินอื่นๆอ่อนค่าสกุลเงินอ่อนค่าแบงก์ชาติต่างๆต้องพยุงค่าเงินด้วยการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยิวพุ่งขึ้นทำให้ดอลลาร์แข็งค่าและวนไปเป็นวงจรอุบาทออกมาไม่ได้นะครับยิวก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆดอลลาร์ก็แข็งค่าไปเรื่อยๆและทำให้สกุลเงินต่างๆค่อยๆ collapseตามไปแล้วยิ่งทำให้ดอลลาร์แข็งค่าวนไปไมเคิลฮาร์เน็ตนักกลยุทธ์ระดับแถวหน้าจาก Bank of America ระบุในรายงานฉบับล่าสุดนะครับอารมณ์นักลงทุนแย่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก2008มองแคชเงินสดคอมมอดิตี้สโภคภัณฑ์ volatility ความผันผวนน่าจะยังเอาเปอร์ฟอร์มเหนือกว่าหุ้นกับบอนด์นอกจากนี้ฮาร์เน็ตกล่าวว่าตลาดบอนด์พังจะนำไปสู่เครดิตอีเวนต์กระตุ้นให้นักลงทุนแห่ปิดสถานะซื้อที่หนาแน่นมาหลายปีด้วยการเทขายดอลลาร์สหรัฐหุ้นเทคสหรัฐหุ้นนอกตลาดหรือ private equity จะโดนขายนะครับ True capitulation is when investors sell what they love and own
ดอกเบี้ยเฟดยืมพันธบัตรอัตราว่างงานสหรัฐล้วนมุ่งสู่ 4-5% ในอีก 4-5 เดือนหรือไตรมาสข้างหน้านักลงทุนในตลาดน่าจะยังคงเทขายจนกว่าจะเห็นความร่วมมือด้านนโยบายที่น่าเชื่อถือจากบรรดารัฐบาลและธนาคารกลางอย่างไรก็ตามฮะเน็ตชี้จุดซื้อหุ้นสหรัฐ3ระดับดัชนี S&P 500ดังนี้ 3,600 ควรเล่ม 3,300 ควรงับแต่ถ้าถึง 3,000 ก็สวาปามเข้าไปเลยเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยลดงบดุลเบากว่าที่ตลาดคาดในปัจจุบันเราว่าไว้อย่างนั้นใน KTAM Weekly Strategy สัปดาห์ที่แล้วเฟดตัดสินใจ Data Dependent หากบรรดา CEO คาดการถูกต้องเช่นเคยว่าเศรษฐกิจจะถดถอยเงินจะฝืดนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ลงคงก่อแรงเสียดทานมหาศาลบนเส้นทางขึ้นดอกเบี้ยทำให้การไปถึง 4.5% ไม่ง่ายขนาดสภาพคล่องในตลาดอาจเหือดหายเอาคำว่าอาจออกไปเลยนะฮะสัปดาห์หนึ่งผ่านไปสภาพคล่องเหือดหายแล้วหลังเฟดเริ่มลดขนาดงบดุลเต็มสูบถ้าถึงจุดที่ตลาดพันธบัตรไม่ฟังก์ชันไม่ฟังก์ชันแล้ว QT คงต้องยุติก่อนกำหนด TikTok 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 นะเฟดจะทำอะไรตลาดการเงินโลกดูเหมือนเดินต่อไม่ไหวสภาพคล่องแย่ขนาดนี้คงทำหน้าที่ระดมทุนไม่ได้Financial Asset ไม่ฟังก์ชันไม่สะท้อนมูลค่าแท้จริงนะจุดนี้ถ้าจะหนีออกจากวงจรอุบาทคิดแทน Policy Maker นะครับคงต้องใช้ Coordinate Actions ธนาคารกลางและรัฐบาลต่างๆทั่วโลกออกมาตรการร่วมกันเพื่อหยุดการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของยีลด์พันธบัตรหยุด2 อย่างให้ได้ดอลลาร์แข็งค่ายีลด์พันธบัตรพุ่งขึ้นต้องหยุดให้ได้ใช้ Coordinate Action BOJ เดียวๆมันไม่พอนะครับต้องทำแบบนั้นแต่ทำพร้อมๆกันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าต้องทำแล้วมันไปต่อไม่ไหวนักลงทุนเผชิญดาวไซริสจากสถานการณ์ปัจจุบันและอัพไซริสจากมาตรการร่วมซึ่งต้องมาแน่ในไม่ช้าแต่ไม่รู้ว่าวันไหนจึงไม่ควรตัดสินใจขายล้างพอร์ตหรือผีผลามเข้าไปถัวอย่าทำทั้งคู่นะครับคณิตศาสตร์ของการถัวก็บอกไว้ถ้าทุน100ลดลงไป5ขาดทุนแค่ 5% แต่ว่าถ้าเกิดถัวที่10บาทลดลงไป5ขาดทุน 50% นะครับฐานมันไม่เท่ากันอย่าผีผลามถัวแต่ไม่ควรขายแต่ให้คงสถานะลงทุนไว้ก่อนเสมือนตลาดปิดเพราะแทบไม่มีบิดไพรซ์ที่สมเหตุสมผลเลยนะครับมันเป็นเสมือนตลาดมันไม่มีอ่ะถ้าเป็นของอย่างอื่นคุณก็ไม่ขายใช่ไหมครับตอนนี้มันไม่ควรจะขายล้างพอร์ตนะเราเชื่อมั่นในกองทุนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งกลุ่มโภคภัณฑ์และเวียดนาม KT Energy KT Mining KT เวียดนามนั่นเองซึ่งสำคัญต่อการแก้ปัญหาโครงสร้างฝั่งซัพพลายเวียดนามเป็นซัพพลายยังไงซัพพลายแรงงานไงครับนอกจากนี้สินทรัพย์จีนก็น่าจะมีเสถียรภาพดีกว่าหลายตลาดในโลกตะวันตกนะเสถียรภาพอยู่ที่จีนนะมันจะโชว์แล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาที่มันแตกต่างกันสบายก่อนระบาดที่หลังกับระบาดก่อนสบายที่หลังมันจะเป็นอย่างไรนะครับเรายังเชื่อมั่นในจีนนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:45 คุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทูเดย์บายเคแทมสวัสดีครับ